สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำ How to ในลุคของสาวแว่นนะคะซึ่งก็เป็นสาวแว่นใสๆแบบนี้สำหรับใครที่เป็นสาวที่ใส่แว่นอยู่แล้วหรือว่าสาวที่วันนาบีอยากจะใส่แว่นดูนะคะแบบแอปเด็กๆใสๆนะคะวันนี้แล้วก็มีการแต่งหน้ากบสิวเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะเนื่องจากเป็นสิวที่ใส่แว่นเนี่ยก็เพราะว่ากบสิวนะคะค่ะก็วันนี้ก็เดี๋ยวจะมีเคล็ดลับนะคะสำหรับคนที่หน้าเป็นสิวช่วงนี้นะคะมาแนะนำนะคะก็คือตัวนี้ Fairy Mask ก็ใช้เวลาที่เป็นสิวนะคะสามารถพอกหน้าได้อาทิตย์ละ 2-3 ครั้งเอ้ยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง 2-3 ครั้งนั่นเองก็ตัวนี้นะคะจะทำให้สิวยุบแล้วก็หายไวขึ้นนะคะนี่ก็เดี๋ยวลองไปหาซื้อกันได้นะคะเดี๋ยวไงวันนี้เราไปดูลุคการแต่งหน้านะคะที่เน้นผิวใสๆแล้วก็แต่งตาไม่เยอะกันค่ะไปดูกันเลยเดิมเป็นประจำสม่ำเสมอค่ะก็จะมาลงพื้นหน้ากันก่อนนะคะแต่เนื่องจากว่าวันนี้นะคะหน้ามีสิวนั่นเองก็คือตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้วันนี้นะคะจะใช้เป็น Baby Kiss Daily Moisture BB Cream นะคะใช้2สีเลยก็คือสีเขียวที่ช่วยปกปิดรอยแดงแล้วก็สีเบจก็คือให้ลุคธรรมชาตินะคะใช้ผสมกันเลยค่ะอัตราส่วน1:1นะนี่เลยมานะคะแล้วก็ใช้คอนซีลเลอร์กับแปรงนะคะเพื่อทำการกลบสิวบนหน้าของเราเองลูกสาวแว่นของเราในครั้งนี้เวลาเตรียมผิวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีแก้มที่อมชมพูถูกไหมก็เลือกใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นคูชั่นแบบเป็นบลัชคูชั่นนะคะก็ทาลงไปเลยใส่แว่นนะคะคิ้วห้ามล้นเด็ดขาดวันนี้ก็เลยจะมาเขียนคิ้วกันค่ะก็จะใช้ตาสีน้ำตาลที่เป็นสีแมตต์นะคะก็จะขอเลือกใช้สีน้ำตาลนะคะเป็นสีน้ำตาลแมตต์ๆนะก็เอาส้มๆนิดนึงตามนี้ทาลงไปทั่วเปลือกตาเลยค่ะวันนี้เราจะไม่แต่งตาเยอะนะคะเพราะว่าเราจะเน้นการปัดขนตาแทนค่ะใช้สีน้ำตาลที่เข้มขึ้นมานิดนึงนะคะระบายที่หางตาล่างนะคะเ
ีม่วงอ่อนนะคะเพิ่มความแวววาวให้กับตรงหัวตาค่ะวันนี้นะคะจะเลือกเขียนอายไลเนอร์ที่เป็นแค่ดินสอนะคะเขียนแค่อินเนอร์พอนะคะทั้งไฟเบอร์แล้วก็มีทางด้านที่เป็นมาสคาร่าธรรมดานะคะจะทำให้ขนตาเนี่ยยาวมากซึ่งเหมาะกับลุคนี้เลยแล้วก็ปัดขนตากันเลยค่ะชมพูแดงนะคะใช้ทาด้านในปากค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับลุคนี้นะคะแต่งตามกันง่ายไหมคะก็ใช้เครื่องสำอางไม่เยอะนะคะแล้วก็ในลุคนี้เนี่ยเราจะเน้นผิวนะคะอย่างที่บอกว่าใช้สองตัวนี้นะคะสามารถกลบสิวแล้วก็ทำให้หน้าขาวเนียนกระจ่างใสมากเลยสำหรับที่เห็นไปในคลิปที่ดูผ่านมานะคะก็สามารถใส่แว่นได้หลายลุคนะใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ดูงอดูเป็นเด็กเรียนแต่ชอบแบบกลมๆมากกว่าจะดึงค่ะก็ยังไงเดี๋ยวชื่อเครื่องสำอางนะคะก็จะแปะไว้ให้แล้วนะคะใครที่มาสอบถามก็ลองดูคลิปให้จบกันนะคะวันนี้ไปแล้วดีกว่าบ๊ายบายถ้าอยากให้สอนแต่งหน้าลุคไหนนะคะสามารถพิมพ์มาบอกข้างล่างคอมเมนต์ได้นะคะ